บางสิ่งบางอย่างมันต้องเรียนรู้แล้วก็ดูจากคนอื่นด้วยไม่ใช่จะคิดเอาแต่ตัวเองอย่างเดียวนะครับเต๋าก็เป็นนักเรียนตัวอย่างอีกคนนึงฝากฝังอะไรไปก็ไม่เคยพลาดเลยแม้จะบอกว่าให้ปั้มแพลวหน่อยมันก็ปั้มทำทุกอย่างจริงๆที่ครูบอกแล้วก็อันนี้แหละเต๋าไม่ได้มาด้วยความหล่อนะเว้ยไม่ได้มาด้วยความหล่อไม่ได้เข้ามาอยู่ถึงตรงนี้ด้วยเรื่องของบุคลิกหน้าตารูปร่างแต่เต๋าเป็นคนที่มุ่งมั่นพยายามแล้วเต๋าจริงๆก็โดนหนักนะโดนหนักแต่เต๋าไม่เคยแสดงอาการเลย อาการเจ็บปวดหรืออาการแบบท้อถอยเลยมีแต่เดินก้าวไปข้างหน้าโดนก็สู้โดนก็สู้นี่แหละนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของนักล่าฝันได้อย่างดีนะครับเรื่องร้องเพี้ยนร้องอะไรครูเชื่อว่าเดี๋ยวออกไปมันจะดีขึ้นตอนนี้มันก็ดีขึ้นกว่าวีคแรกๆเยอะมากแล้วแล้วก็เรื่องของการแสดงเรื่องของอินเนอร์เรื่องของความเชื่อเรื่องของเต๋าทุกครั้งเวลาเหยียบเวทีมันจะมีอะไรที่แบบดึงดูดให้เราได้ดูแล้วก็เอาอยู่ไปตลอดทุกโชว์ทุกเพลงก็พัฒนาต่อไปยังได้อีกเยอะแต่ครูก็ไม่มีอะไรห่วงเต๋าเพราะเต๋าก็เป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลมีมุมมองที่ดีเป็นคนที่เพื่อนๆน้องๆเกรงใจแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังอยู่กันต่อไปถ้ามีอะไรไม่ถูกไม่ต้องถ้ามีอะไรก็ยังจะฝากเต๋าอยู่ดูน้องด้วยดูเจมด้วยดูเพื่อนๆทุกคนด้วยอย่าให้เขาไปในทิศทางที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องให้เขาตั้งใจทำงานอย่างเป็นมืออาชีพด้วยกันเพราะว่ามันเป็นการรักษาคุณภาพของ AF8 ไปด้วยกันก็ยังฝากอยู่นะแล้วก็จะรอดูมีอะไรก็โทรมาฟ้องกูได้เดี๋ยวกูไปเจอหน้ากูไปใส่เองโอเคก็ขอขอบคุณที่ให้เกียรติกูให้เกียรติกูทุกคนแล้วก็ตั้งใจจนมาถึงวันสุดท้ายครูก็ภูมิใจมากเลยที่ได้เข้ามาแล้วก็